รวยที่สุดในเพชรบูรณ์ไม่หวังสมบัติตระกูลเปิดขุมทรัพย์เกรทวรินทร์ร่ำรวยที่สุดในเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับเกรทวรินทร์ปัญหาการที่เข้ามาฉายแววความหล่อและความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมและมีผลงานที่เป็นประจักษ์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบถ่ายแบบและที่พลาดไม่ได้เลยคืองานแสดงละครและอย่างที่ทราบกันดีว่าเกรทวรินทร์นั้นทางครอบครัวมีกิจการร้านทองใหญ่โตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกได้ว่าใครๆต่างก็รู้จักสำหรับห้างทองหวังไทยซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเกรทก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมพูดถึงกิจการร้านทองของที่บ้านโพสต์ภาพตนเองที่อยู่ระหว่างที่อยู่ร้านทองของคุณแม่ว่าอาจจะต้องยกให้เป็นของน้องทั้งสองคนงานนี้เจอเจ้าตัวเลยขอถามเธอเรื่องนี้กันสักหน่อยโดยหนุ่มเกรทเผยว่าตอนนี้เป็นเสียเกรทแล้วมีร้านทองเป็นของตัวเองแม่ยกร้านทองให้เราแล้วจริงๆยกให้แต่ร้านครับแต่ทองน่าจะอยู่ที่น้องหมดเลย